เล่นขายของดินที่ใช้ในการเล่นขายของอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นปนเปื้อนอยู่ดังนั้นควรรักษาความสะอาดโดยการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งสำหรับผู้ที่มือมีบาดแผลไม่ควรเล่นนะคะเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็ตามหน้าปกเลยวันนี้เราจะทำขนมปังขนมปังที่เราจะทำเป็นขนมปังที่แบบมันมีไส้อะไส้ธัญพืชไส้หมูหยองอะไรแบบนี้เป็นขนมปังที่มีไส้แบบขนมปังวังหลังขนมปังท่าน้ำนนเคยกินกันไหมขนมปังวังหลังกับขนมปังท่าน้ำนนนั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยนะแต่ว่าของเราอะจะเป็นแบบธัญพืชใส่ผักจะเป็นส่วนใหญ่แบบพวกผักขมอบชีสอะไรแบบนี้แต่ว่าเมนูวันนี้ไม่มีผักขมอบชีสจ้ะไม่มีไส้ผักขมอบชีสมีแต่ไส้อะไรก็ไม่รู้เราก็จะเริ่มพาไปเก็บดอกไม้ก่อนนะดอกอันนี้มันบานตอนเย็นใช่ไหมดอกไอ้สีชมพูชมพูเนี่ยตอนกลางวันเราออกมาใช่ป่ะแบบไม่มีเลยเหมือนต้นเหี่ยวแล้วพอตอนเย็นอ่ะมันก็บานทั้งต้นเลยสวยมากมันน่ารักมากเลยอันเวลาเราออกมาเก็บดอกไม้นอกบ้านใช่ไหมตอนกลับบ้านอ่ะหม้อแกงกับถั่วดำก็จะมารอที่หน้ารั้วแล้วก็แบบจะดีใจแบบเวอร์ดีใจแบบเกินเหตุดีใจเหมือนไม่เคยเจอกันซึ่งหม้อแกงอ่ะมันเป็นหมาที่แบบขี้ดีใจอ่ะดีใจแบบโวยวายมากเวลาไปตลาดกลับมาเนี่ยก็ดีใจกระโดดต้องแบบปากต้องจุ๊บกันเป็นหมาแบบเป็นหมาบ้าพลังอ่ะดูหม้อแกงแล้วเดี๋ยวป้าเราอ่ะจะโยนผลไม้ชนิดนึงที่ชื่อว่าไข่เน่าไข่เน่าที่เป็นผลไม้หม้อแกงมันชอบกินมากเห็นป้ามันวิ่งตามไปเอาไข่เน่าแล้วลูกกลมๆอันนั้นนะลูกกลมๆดำๆอ่ะมันคือไข่เน่านะทุกคนมันเป็นต้นใหญ่ๆมากใครอยากดูขอมาดูได้ว่าแบบไข่เน่าเป็นยังไงเอ้ยมันชอบกินมากมันจะหวานๆนัวๆนะไข่เน่าอ่ะย้ำอีกรอบว่ามันเป็นผลไม้นะมันเป็นผลไม้ที่ชื่อไข่เน่าใครลองไปเซิร์ชดูก็ได้ว่าไข่เน่ามันจะเป็นลูกสีดำๆข้างในมันจะแบบว่าเละๆกลิ่นมันก็ไม่ดีนะกลิ่นมันตู่ๆแต่ว่าเราอ่ะชอบกินมันหวานมากเวลาเขากินกันเขาจะเอาไปแบบว่าหมักกับเกลือมาเริ่มขั้นตอนการทำขนมปังกันดีกว่าพักไข่เน่าไว้ก่อนขนมปังก็คือเราจะต้องผสมตัวอันนี้เราจะทำยีสต์ก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปผสมกับแป้งขนมปังอีกทีอันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเลี้ยงยีสต์หรอนั่นแหละดูมามากดูมาเยอะแต่ก็แบบจำไม่ได้ดูเวลาจะทำเล่นใช่ไหมก็จะดูก่อนว่าเมนูอะไรมันแบบน่าทำน่าแล้วก็ตอนแรกจะทำซาวโดไงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปทำซาวโดให้ดูนะอันนี้ก็จะแบบว่าจะทำตัวยีสต์ก่อนอ่ะเราก็จะกวนยีสต์ให้ได้น้ำนิดๆหน่อยๆก็กวนๆไปเลยจ้าอันนี้จะเป็นแป้งนะเราจะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็จะใส่ยีสต์ที่เราผสมไปเมื่อตะกี้นี้ใส่ลงไปซึ่งมันก็คือขี้ดินเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ใช่ยีสต์อะไรเลยแต่ว่าเราอยากทำให้มันดูแบบมีขั้นตอนไงคลิปจะได้ยาวๆอยากดูคลิปยาวๆกันใช่ไหมล่ะนี่เป็นไงเซียนปลาแบบว่าใช้มือแบบยกแล้วก็แบบคนเองมือแบบเรียกว่าไงวะใช้มือยกถ้วยแล้วก็ควงถ้วยนั่นแหละวันนี้หลายนั่นแหละแล้วเนาะก็น้ำก็จะเจิ่งนองแบบนี้นะแต่ว่าขั้นตอนการทำจริงๆอ่ะอย่าให้มันแบบว่าเจิ่งนองขนาดนี้เห็นไหมเราก็ต้องวิดน้ำออกแล้วจะวิดขนมปังช็อกโกแลตน้ำนะมันเป็นน้ำโกโก้และการคิดซะว่ามันเป็นน้ำโกโก้เราต้องวิดน้ำโกโก้ออกเอาออกไปเยอะๆเลยแล้วก็ใส่แป้งเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเราอ่ะต้องการให้น้องหนืดแบบปั้นได้แบบเวลาปั้นวัวปั้นควายอ่ะมันหนืดแบบไหนอ่ะก็ต้องให้มันหนืดแบบนั้นดินเราน่ากินปะดินเราน่ากินมากเลยนะเหมือนโอริโอทุบเลยอ่ะนี่เรามันหนึบหนับมากแล้วพอดีแบบคือวันนี้ผสมไม่ค่อยจะตรงไม่ค่อยจะแบบว่าเข้ามือเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันตกไงและดินมันก็เปียกอยู่แล้วใช่ไหมปกติเวลาผสมอะเราก็จะผสมจากดินที่มันแห้งไม่ค่อยผสมจากดินที่เปียกแต่วันนี้ดินมันค่อนข้างที่จะเปียกนะเราก็จะใส่พวกทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วก็โคเลให้น้องหนืดต้องหนืดกว่านี้อีกนะต้องหนืดแบบเป็นก้อนเลยหนืดจนเป็นแบบนี้เลยนะให้เหมือนแบบดินน้ำมันหนึบหนับหนับที่แบ
ั้นเป็นสัตว์สิ่งของได้เออถ้าพอเราได้แบบตัวแป้งแบบนี้ใช่ป่ะเราก็นวดนวดเลยเห็นภาพที่มันสั่นไหวป่ะคือมันสั่นเองนะเว้ยเราตั้งกล้องไว้เฉยๆแต่ว่ากล้องมันไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจกล้องเหมือนกันอ่ะนี่ก็ยังไม่งงๆกับกล้องตัวนี้ว่าทำไมมันถึงสั่นแบบนี้วะเออพอเราได้แบบตัวแป้งแล้วนะเราก็จะเอามาแบกกับพื้นก่อนแล้วก็จะใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปเพื่อให้น้องอ่ะเป็นเหมือนแบบเท็กเจอร์ของขนมปังอ่ะเข้าใจใช่ปะคือไส้ก็จะอีกอย่างนึงแล้วตัวเนื้อของขนมปังอ่ะก็จะเป็นอีกอย่างนึงแล้วก็จะใส่ตัวมะม่วงหะไม่ใช่มะม่วงหะอันนี้คือมะเหมี่ยวนะทุกคนเคยกินมะเหมี่ยวปะบ้านเรามีมะเหมี่ยวนะชมพู่มะเหมี่ยวดอกสวยมากแล้วก็จะใส่มะลิลงไปด้วยตอนนี้ดอกไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆพอใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็มันนวดน้องให้เข้ากันให้น้องแบบเป็นเนื้อเดียวกันตอนแรกคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าพอมันแห้งอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นน้องหรือเปล่าเป็นชิ้นมะลิเป็นชิ้นแบบเป็นเส้นๆหรือเปล่าสรุปไม่เลยมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะขั้นตอนนี้ก็เอามาแบะๆเอามาแบะๆให้เป็นแบบว่าให้เป็นแผ่นๆเนาะโอ้ยแกขี้จิ้งจกมันขี้ใส่ชั้นมากใช่ป่ะตอนผ้าใบเหมือนแบบว่าขี้จิ้งจกมันจะหล่นใส่ขาเลยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ายังดูไม่เต็มที่เลยคิดว่าไม่ใช่อะนี่เป็นโรคแบบไม่ค่อยถูกกับจิ้งจกอ่ะคือไม่เหยียบขี้ก็จะต้องโดนขี้ใส่อะไรแบบนั้นอ่ะมาเข้ากันที่ขนมปังพูดเรื่องขี้จิ้งจกแล้วก็มาพูดที่ขนมปังแล้วก็จะใส่ไส้ลงไปอย่างที่เห็นเลยนะใส่ลงไปเยอะๆเลยเน้นว่าให้ใส่เยอะๆพอตอนที่เราผ่านตอนที่เราม้วนอ่ะเราต้องการให้แบบว่าน้องขนมปังอ่ะพองๆใช่ป่ะยิ่งเราใส่ไส้เยอะอ่ะน้องก็จะยิ่งพองมากคือฉีกใบตองใส่ลงไปเลยก็ได้นะหรือว่าฉีกกระดาษใส่ลงไปก็ได้แต่ถ้าเป็นกระดาษใช่ปะตอนที่ผ่าน้องอ่ะมันก็จะเหนียวเว้ยมันก็จะเหนียวแล้วมันก็จะไม่ค่อยออกหรือเปล่าวะหรือว่าเราคิดไปเองวะก็ลองไปทำก็ได้แล้วก็จะมาแบบอ่ะประกอบร่างน้องให้น้องเป็นแบบว่าขนมปังนะใช้มือเดียวเพราะว่าใช้สองมือปุ๊บแล้วจริงๆอ่ะใช้สองมือนะตอนเล่นอ่ะแต่ว่าตอนถ่ายอ่ะต้องใช้มือเดียวเพราะว่าถ้าใช้สองมือแล้วกล้องอ่ะมันก็จะบังกล้องใช้สองมือแล้วบังกล้องอย่างที่บอกว่าฉันงงๆกับกล้องอันนี้ก็น้องก็จะได้แบบนี้นะคือตะล่อมให้แบบว่าไส้เข้าไปอยู่ในตัวของน้องขนมปังแล้วเราก็จะมาเกี่ยน้องขนมปังให้เป็นรูปเป็นทรงขั้นตอนนี้ก็ใช้ความพยายามก็ถูไถ่ไปเรื่อยๆจนน้องแบบเนียนอย่ากดแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเบี้ยวคือเราต้องการให้แบบว่าโป่งๆข้างในโป่งๆแล้วข้างนอกอ่ะก็เป็นเหมือนแป้งที่หุ้มไส้ไว้แค่นั้นเลยพอได้ก้อนขนมปังเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาบั้งนะตอนแรกจะบั้งประมาณ3บั้ง3บั้งบั้ง3อันปกติแบบพวกขนมปังเขาบั้งกันใช่ปะแต่ทีนี้กะยังไงก็ไม่รู้กะไม่ตรงสงสัยจะเพราะว่าสายตาเอียงก็เลย4บั้งแล้วกัน4บั้งก็ได้จริงๆอ่ะจะกรีดไปให้มันถึงเนื้อให้มันเห็นไส้ออกมาแต่ว่าลืมคิดไงเพิ่งมาคิดได้เมื่อกี้เลยตอนภาคเลยว่าทำไมเราถึงไม่กรีดให้ไส้มันโผล่ขึ้นมาวะแต่แบบนี้ก็ดีนะมันก็แบบว่าโอเคน่ารักดีเหมือนกันแล้วก็จะโรยไอซิ่งลงไปไอซิ่งของเราก็เป็นแป้งคือแบบเราจะเล่าเรื่องแป้งให้ฟังนะเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อเล่นนะเว้ยทุกคนแต่ว่าป้าเราอ่ะแบบเวลาทำขนมใช่ป้าป้าเราชอบทำขนมไทยแล้วก็จะมีแป้งเท้ายายม่อมแป้งข้าวจงข้าวเจ้าอ่ะแล้วเวลามันอยู่ในตู้อ่ะมันอยู่นานประมาณแบบปี2ปีแล้วมันก็จะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นเหม็นขึ้นเขาก็เลยชวนมาให้เราเล่นพอเขาเห็นว่าเราชอบเล่นไทยของเขาก็เลยเอามาให้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกปอนหนึ่งนะที่เราอบไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาโรยไอซิ่งอีกรอบมาฟังเสียงขนมปังกันขนมปังคือแข็งมากเพราะว่าอบมาแบบวันหนึ่งอบมาก่อนหน้าที่จะเล่นแบบวันหนึ่งก็คือเล่น2วันได้แหละแกฉันทำคลิปแบบบางเมนูก็ต้องบอกเลยว่า2วันใช้เวลา2วันในการทำคลิปคือจริงจังมากกับการเล่นนะยิ่งมีคนชอบดูก็ยิ่งจริงจังเป็นแบบ
เป็นคนจริงจังกับทุกอย่างอันนี้เราก็ผ่าให้ดูนะอันนี้เป็นไส้ที่เราใช้ใบตองเอาไว้เราเล่นเมื่อวานเนี่ยก็เลยใช้ใบตองก็ยัดไปแบบจุกๆเลยน้องก็ออกมาแบบว่าเขียวชะอมเหมือนแบบผักขมอบชีสอยู่นะเมื่อกี้บอกว่าไม่ทำผักขมอบชีสตอนนี้จะมาบอกว่าน้องเป็นผักขมอบชีสน้องก็คือจะกวงๆแบบนี้นะแล้วก็จะแบบแข็งๆคือหักก็แบบหักยากมากมันแข็งมากมันแข็งเหมือนแบบว่าเนี่ยมันแข็งจริงมันแข็งแบบปัก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 แบบนั้นเลยอะก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนที่ทำไปเมื่อตะกี้สองก้อนนี้นะจะทำวันนี้ก็คือวันที่เล่นก็คือเล่นสองวันงงว่ะอธิบายทำไมวันนี้งงก็คือว่าสองก้อนนี้เป็นก้อนที่ยังแบบว่ายังไม่ได้เอาไปอบคือเตรียมอบเราจะมาผ่าให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะมาแบบบ้างๆน้องก่อนนะว่าอันนี้จะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นไส้ที่เป็นแบบสีชมพูชมพูป่ะวะจำไม่ได้แล้วอะหรือว่าเป็นอันที่มีแบบเม็ดมะม่วงหาวมะนาวโหไม่แน่ใจเลยอันนี้ก็จะใส่ไอซิ่งลงไปนิดนึงตอนใส่ไอซิ่งอะเราใส่ไปแค่ครึ่งชิ้นนะเพราะว่าถ้าใส่เต็มชิ้นนะมันจะไม่สวยเราต้องใส่แบบครึ่งชิ้นให้พอแบบกรุบกริบอะผ่าแล้วอันนี้ก็จะผ่าง่ายนุ่มๆเนื้อหนุบหนับอันนี้ใช่เป็นไอติมแบบนุ่มดีกว่าเอ้ยไอติมอะไรเป็นขนมปังอันนี้เป็นขนมปังแบบนุ่มอันนี้เป็นไส้ลูกเกดหมูหย่องละกันเนาะให้น้องเป็นลูกเกดหมูหย่องงานก็แสดงว่าอีกอันนึงก็จะเป็นไส้สีชมพูที่เราทำไปเมื่อตะกี้นี้เดี๋ยวลองผ่ากันดูว่าน้องจะเป็นยังไงเพราะว่าเราใส่ไม่แน่นหรือเปล่าถ้าเราใส่เยอะๆมันก็จะสวยมากตอนที่ผ่าออกมาอันนี้ก็แข็งกว่าอันเมื่อตะกี้เพราะว่าอะไรวะเพราะว่าพักเอาไว้นานแล้วเล่นเอาแล้วพักไว้นานแล้วอันนี้สีน่ารักมากเป็นสีชมพูเราจะเอาอันนี้แหละไปเสิร์ฟคุณลูกค้ากันเราจะมาจัดขนมปังใส่ถ้วยแล้วกันเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันจะได้แบบว่าเล่นให้ดูบ่อยๆเดี๋ยวจะมารีวิวของเล่นพวกญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ถ้าแบบมีเวลาถ่ายก็จะพยายามถ่ายให้ดูกันนะอยากได้เมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้อาจจะแบบตามคิวหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเท่าไหร่ก็จะได้บางเมนูที่ขอก็จะได้บางเมนูที่ก็คือได้แหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำให้ตอนไหนเนาะขอกันมาแล้วกันแบบเผื่อแบบสมมติว่าน้องขอข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะพี่อะไรแบบนี้แล้วแบบคือมันบังเอิญว่าเฮ้ยทำแบบนี้ดีกว่านึกได้ว่าจะต้องทำแบบนี้ก็จะทำให้เลยจะทำให้โดยเร็วไวแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องขอแบบว่าโตเกียวค่ะพี่แต่ว่าพี่ยังนึกไม่ออกว่าโตเกียวจะทำไงดีนะก็พี่ขอเลื่อนไปก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทำให้ตอนที่คิดสุดได้เหมือนเวลาขอกุ้งเต้นอะจำได้ปะที่ขอกุ้งเต้นฉันกันนานมากเลยนะแต่ว่าฉันก็ยังไม่ทำให้ใช่ไหมแล้วฉันเพิ่งทำให้เพราะว่าฉันเพิ่งเก็บเมล็ดปอแปะได้นั่นแหละอันนี้เราก็จะมาตกแต่งขนมปังนะวนไปที่กุ้งเต้นใครยังไม่ดูกุ้งเต้นนะไปดูนะลงคลิปยาวไว้แล้วใน YouTube ก็คือใน YouTube นี่แหละจ้าแต่งขนมปังอันนี้เราตกแต่งขนมปังได้เหมือนแบบไอศกรีมมากเลยอะถ้วยก็แบบเหมือนไอศกรีมอันนี้ก็จะมาส่งคุณลูกค้าก็แบบว่าเป็นลมไปกินของกันคุณลูกค้านอนอย่างเดียวอยากนอนอย่างเดียวแล้วคุณลูกค้าตอนนี้อันนี้เป็นเวลานอนของคุณลูกค้านะเราก็พยายามที่จะปลุกว่าแกจะปวดเราเพื่อให้เล่นกับเรากล้องก็คือไม่โฟกัสเลยอันนี้แล้วคือเดินปุ๊บสั่นหมาหายหมดอยากให้หมาไว้ดูเพราะว่าชอบมันน่ารักแล้วแต่มันสวยเนาะว่ามันดูมาเยี่ยมชมร้านเราแล้วร้านเราที่ใครบอกว่าร้านที่สะอาดและดูสกปรกแบบนี้แหละดูพวกแกใส่ปุ๊บทุดันสุดที่การทำมาคือการหมาที่ขนสวยมากขนเงางามมากเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟกันชุดดังก็คือเหมือนจะสนใจแล้วเหมือนจะสนใจเราก็เดินหนีไปแบบโอ้โหพ่อทิ้งมากเลยพ่อทิ้งขนมปังฉันมากชุดดังไปไหนอ่ะพ่อทิ้งขนมปังฉันมากพ่อทิ้งขนมปังที่เธอกระดิ่งหายทำไมเธอกระดิ่งหายทำไมเธอพ่อทิ้งขนมปังฉันหรอนี่ไงขนมปังนี่ไงขนมปังเนี่ยชุดดังไม่อยากกินหรอชุดดังโอ้โหอันนี้ถ่ายคลิปเราจะถ่ายให้ดูเรากำลังห้ามศึกหมากับเราที่ไหนล่ะหมามันทะเลาะกันอ่ะแล้วเราก็ต้องคอยห้ามเหมือนคนบ้าปะเหมือนเลยเหมือนคนบ้ามากในแบบว่า TikTok ก็คือหน้าสวยมากเพราะว่าใช้แอปไงใน YouTube ตอนเล่นขายของจริงๆก็คือแบบเพิ่งตื่นมายังไม่อาบน้ำหัวก็คือยังไม่หวีถ้าสมมติว่ากลับมาวันศุกร์ก็อยู่แบบนั้นอาบน้ำปุ๊บไม่อยู่แบบนั้นอยู่ยาวผมไม่หวีไปหวีอีกทีวันอาทิตย์ก่อนที่จะไปทำงานบ๊ายบาย